สินต้องมาเองศาลอาญาตรวจหลักฐานคดี 0.112 พรุ่งนี้ขอกำลังตำรวจรับมวลชนข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 14:12 ศาลอาญาเตรียมพร้อมรับคดีทักษิณหมิ่นเบื้องสูงตรวจหลักฐานวันที่19สิงหาคมเจ้าตัวต้องมาเองขอกำลังนครบาล2ตำรวจศาลรองรับมวลชนเมื่อวันที่18สิงหาคม67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่19สิงหาคมศาลอาญานัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112กรณีให้สัมภาษณ์กับเดอะโชซอนมีเดียของเกาหลีใต้เมื่อปี2558มีเนื้อหาพาดพิงสถาบันเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งนายทักษิณได้รับการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวโดยตีราคาประกัน5เซนบาทกำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลโดยในวันพรุ่งนี้จำเลยจะต้องเดินทางมาศาลด้วยตนเองเพื่อตรวจหลักฐานคู่ความโดยมีรายงานในส่วนการรักษาความปลอดภัยของศาลอาญาจะเป็นไปตามปกติและกำชับเรื่องอัตรากำลังในวันนั้นมีการขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล2และเจ้าพนักงานตำรวจศาลมาเพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่มีมวลชนเข้าในพื้นที่ณเบื้องต้นศาลอาญาจะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดีแต่จะจัดพื้นที่ไว้ตรงบริเวณบันไดหน้าอาคารจุดเดิมส่วนรายละเอียดข่าวอาจจะมีการทำเอกสารข่าวแจกผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานายทักษิณได้ยื่นคำร้องขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบระหว่างวันที่1ถึง16สิงหาคม2567เพื่อพบแพทย์และมีนัดหมายกับบุคคลสำคัญหลายคนศาลมีคำสั่งให้นัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งในวันที่30กรกฎาคมไม่อนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกประเทศยกคำร้องชนิพรปั่นสมราคาทีมชาติไทยคว้า3แชมป์ปิดฉาก2ล้อลู่ประเทศไทยสนาม4กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 15:36ชนิพรบัตริยะนักปั่นสาวจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำผลงานสุดยอดสมราคาทีมชาติไทยด้วยการกวาด3แชมป์จากรายการเปอร์ซูด3กิโลเมตรคีรินและพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงปิดฉากศึก2ล้อประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4ด้านการถ่ายทอดสด Facebook Live และ YouTube มียอดรวมกันมากกว่า 10,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ร่วมรับชมด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี2567สนามที่4ระหว่างวันที่16ถึง18สิงหาคมที่สนามเวลโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่18สิงหาคมเป็นการชิงชัยวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด30เหรียญทองโดยได้รับเกียรติจากพลเอกกวีระกูลทองมาอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานในพระบรมราชูปถัมภ์และพันเอกสุนทรสัมฤทธิ์ที่สุดที่ปรึกษาสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมกันมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTubeTCA Channel ยอดผู้ชมรวมกันมากกว่า 10,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมรับชมด้วยอาทิมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้เป็นต้น
ด้านผลการแข่งขันชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้รายการเปอร์ซูต3กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงที่1บีนสทหญิงชนิพรบัตริยะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมชนะน็อกรุ่นพี่ไก่สอ.หญิงสุภักษร นันตนะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันในรอบที่5ที่3นางสาวณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ชนะน็อกนางสาวจิตราพรสายสิงห์จากทีมพราม19ในรอบที่7ขณะที่แชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงเป็นของนางสาวณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ที่2นางสาวจิตราพรสายสิงห์จากทีมพราม19ที่3นางสาววรนันท์นนทแก้วทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยเปอร์ซูต2กิโลเมตรรุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจเวลา 2.49.54 นาทีที่2นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจเวลา 2.51 นาทีที่3นางสาวธนิยาพรสิงห์ทองทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยราชวินิตบางแก้วเวลาวันที่3พฤษภาคม579นาทีสปรินต์รุ่นประชาชนหญิงที่1 10ตรีกองประจำการหญิงกัญญารัตน์หน่อแก้วนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่2นางสาวณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ที่2นางสาวจิตราพรสายสิงห์จากทีมพราม19สปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงที่1นางสาวณัชชาส่งเข้มทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นางสาวพิทยาพรแซ่ตันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่3นางสาวชินรุ่งโชติวัฒนาทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนวัดดงน้อยสปรินต์รุ่นประชาชนชายที่1 10ตำรวจโทยืนยงเพชรรัตน์ทีมกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน STCTHULE ที่2พลมันเชษฐ์ฝ่ายหมื่นวัยทีมจักรยานกองทัพบกที่3นายนนทศักดิ์รักษาศรีทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่สปรินต์รุ่นเยาวชนชายที่1นายเพชรพนมพันเมืองทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจที่2นายจิรทีพเกิดสมจิตทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิที่3นายกิติรัตน์เริกปรีดีทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครแอนโรโอใจคีรินรุ่นประชาชนหญิงที่1สทหญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่2นางสาวณัฐพรอภิโมททีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ที่3สอ.หญิงสุภักษร นันตนะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพอยเรสรุ่นประชาชนหญิงที่1สทหญิงชนิพรบัตริยะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้45คะแนนส่งผลให้ชนิพรกวาดไป3แชมป์ในวันสุดท้ายที่2สอ.หญิงสุภักษร นันตนะทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้34คะแนนที่3นางสาวณัฐพรอภิโมทจากทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนเชียงใหม่ได้19คะแนนด้านผลการแข่งขันทั้งหมดสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th สำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์ประจำปี 2567 สนามที่ 5 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายนที่เวลโลโดรมหัวหมากผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่วันที่ 18 กันยายนเวลา 12 นาฬิกาและสมัครได้ด้วยตนเองที่สนามเวลโลโดรมหัวหมากในวันที่19กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิ่ง Association หรือสอบถามได้ที่โทร
0-2719-3340-2ในวันและเวลาราชการ